สวัสดีครับสบายดีพี่น้องทางสปป.ลาวนะครับแต่กับ FC ทุกคนนะครับผมมื้อนี้กะสิเอาของดีสมัยอันหลายปีแล้วครับมาให้เบิ่งครับผู้ใดเคยมีแน่ครับนี่ครับใครเคยมีแน่องค์จตุคามรามเทพในยุคนั้นนี่ดังเปี่ยงเลยครับผู้ใดบ่ฮู้จักนี่สิเชยมากเลยครับนี่ครับนี่เอามาให้เบิ่งครับผู้ใดเคยมีแน่ครับไอตอนที่ผมมาขายของตอนนั้นอ่ะขายเสือกแต่ว่าตอนนั้นทักเสือกบ่ทันเป็นเลยครับตอนจตุคามดังอ่ะผมก็จำบ่ได้มันปีหยังแต่ว่าดังอยู่ประมาณ 2-3 ปีแล้วตอนนั้นน่ะเฮ็ดเสือกธรรมดานะครับไปรับเข้ามานี่ขายดีมือละ500-600เซนนะครับจตุคามดังครับเดี๋ยวจะเอามาให้เบิ่งทีละรุ่นละรุ่นนี่เอาไม้พี่น้องทบทวนความทรงจำผู้ใดเคยมีนะครับนี่โอ้ยตะกี้ไหมคนนิยมคักครับนี่ครับนี่บ่แม่นเซาถึกถึกแล้วพี่น้องผมไปเข้าแถวอันอยู่วัดอีหยังเนาะวัดอันจนว่าจือวัดบ่ได้หรอกครับพี่น้องจนว่าสิเหยียบกันตายพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะไปเอาอันเท้าจตุคามรามเทพตอนนั้นเพิ่นโอ้คนนิยมครับผมคนแบบแย่งกันทุกวัดต้องสร้างอะครับมีหน่อยวัดติบ่สร้างสมัยนั้นหลวงพ่อคูณนั่นขึ้นป้ายไว้ว่าบ่สร้างจตุคามครับมีหลวงพ่อคูณล่ะบ่สร้างวัดหลวงพ่อคูณน่ะหลวงพ่อคูณวัดบันไลนะครับเพิ่นติบ่สร้างนอกนั้นสร้างเบิดแบบไผบ่มีอันบ่ฮู้จักจตุคามชั่วโมงนั้นก็ถือว่าเชยครับผมนี่ครับเอามาให้ทบทวนความทรงจำครับว่าผู้ใดเคยมีครับนี่ครับคล้ายๆอันขนมโกแล้วครับในอันยุคสมัยนั้นก็โอ้ยแย่งกันครับแล้วก็เกิดอาชีพขึ้นมากมายครับพวกที่ว่าอันนี่ครับเพิ่นที่มีพวกที่ว่าอันเพิ่นลงอันท่องไหมครับนี่เอิ้นอีหยังมาเพ่นสีทองใส่นี่ครับก็เกิดอาชีพขึ้นอีกแล้วก็มีอาชีพที่ว่าปั๊มเหรียญนี่ครับเบิดมือเบิดคืนเลยครับนี่ปั๊มไอ้พระพงนี่แม่ครับก็เป็นอีกปรากฏการณ์นึงนะครับที่ว่าในชั่วโมงนั้นอ่ะแต่แม่นมาซื้อมื้อนี่อันก็คือสิรวยอยู่พี่น้องเพราะว่าอันขายอันตอนนั้นผมทักเสือกบ่ทันเป็นปานใดครับทักแบบบ่ทันเก่งแม่ครับเพิ่งเริ่มเข้ามาในวงการนี่ครับผมก็เลยอันไปรับเสือกเพิ่นมาขายแหละแต่ว่าก็ขายดีครับขายดีเท่น้ําเท่ทาเลยครับคนต้องการคือชั่วโมงนั้นคนต้องการในสอยทุกอย่างสอยทุกชนิดนะครับนี่ๆๆองค์นี้งามครับนี่ครับสวยครับนี่องค์นี้เซาหลายร้อยอยู่ครับออกจากวัดก็4-500พุ่นละ5-600ครับสมัยนั้นคนนั่นขอเซาต่ออยู่ครับ 3,000 4,000 นี่แหละผมก็บ่ปล่อยครับทำไมนี่เอามาว่างเขาบ่เบิ่งเลยครับผมนี่แหละครับเป็นธรรมดาของโลกครับมีขึ้นก็มีลงครับชีวิตคนเฮาล่ะครับผมก็เอามาให้พี่น้องเบิ่งครับว่าในชั่วโมงนั้นก็คนนิยมครับเด็กรุ่นใหม่ก็อาจสิบ่ฮู้จักครับก็สิได้เว้าให้ลูกให้หลานฟังคือกันล่ะว่าในอดีตเคยมีอันพระเครื่องชนิดนึงที่ว่าสิว่าบ่แม่นพระหรอกเป็นเทพจตุคามรามเทพองค์จตุคามรามเทพเพิ่นเคยอันโด่งดังเพิ่นก็คือสิบ่ได้อยากดังหรอกครับคนมนุษย์เฮานี่ล่ะสร้างสรรค์ขึ้นมาครับนี่มาเคารพนับถือเพิ่นเพิ่นก็ศักดิ์สิทธิ์คือเก่าล่ะครับถึงแม้ว่าความนิยมสิเสื่อมสลายไปแต่ว่าผมก็ว่าเพิ่นก็ศักดิ์สิทธิ์คือเก่าล่ะครับผมก็เก็บไปคือเก่าอยู่แต่ว่าอันบ่ได้เอามาแขวนปานใดครับ องค์ใหญ่มากเลยครับผมอุ๊ยแต่องค์ใหญ่ๆครับองค์แบบขนมโกเลยอ่ะครับผมนี่วัตถุมงคลอีกชนิดนึงครับผมอันนี้เป็นไอ
หมากคูนนะครับหมากคูนหมากคูนนี่ครับเป็นกระเทียมมาเห็ดเลยสิอันกระสีมาใส่เพื่อนว่าอันเอามาไว้ประจำบ้านมันก็สิคำสิคูดหรือสมซื้อนะครับพี่น้องเนาะเป็นความเสือส่วนบุคคลครับก็มาให้พี่น้องเบิ่งว่ามันกับมีแนวนั่นนี่มาให้แปลกๆครับนี่ครับจตุคามสมัยนั้นผู้ใดมีแน่ก็คอมเมนต์มาได้เด้อครับผู้ใดเคยไปเข่าแถว เข่าแถวหลายชั่วโมงครับเกือบเหยียบกันตายครับพี่น้องเอ้ยอยากน้ำจัดตุข้ามตอนนั้นไปจองไว้ละกะไปแย่งบัตรคิวแบตยังกันว่าสีได้มากว่ามันธรรมดาได้พี่น้องพวกนี้ปุ่นนี่ครับนี่แหละครับก็สอนใจเฮาว่าทุกอย่างก็เป็นสัจธรรมครับมีขึ้นมีลงมีถึงจุดสูงสุดละกะต่ำสุดครับอันนี้ก็อยู่ที่โตเฮานะครับถ้ามองอย่างธรรมะก็คือเกิดขึ้นแล้วดับไปครับผมแบบพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกแล้วครับผมนี่ครับตอนนั้นเคยลุ่งโลดเคยยะงาดกันแย่งกันแต่ว่าตอนนี้ผมก็เคารพนับถือคือเก่าครับก็เก็บไว้ครับเก็บมาให้ลูกให้หลานเบิ่งครับว่าแต่ก่อนมีวัตถุมงคลแบบนี้ครับนี่ครับก็คงสีเหลือไว้แค่เป็นตำนานนะครับเนาะอนาคตก็อาจที่มียังดังขึ้นมาอีกก็ได้ครับท่านอียังดังขึ้นมาผมขายสอยขายพวกนี้ก็สิขายดีครับตอนนั้นผมเป๊กผมตอนสมัยจตุคามดังๆนะผมขายอันสอยนี่มือนึงอ่ะ500ถึง800เซนครับต่อมือนี่ครับ ขายเป็นตะล้วยครับแต่ว่าอันมาเร็วไปเร็วเกินไปครับผมมื้อนี้กะมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการขายสอยขายหยังแล้วก็ทักให้เบิ่งแน่มากมาเว้าเรื่องเล่าที่เคยเกิดขึ้นมาให้ฟังน้ำนะครับเนาะนี่ครับเกิดขึ้นแล้วดับไปตัดอียังดังมาอีกกะที่ขายสอยดีคือเก่าครับผมมื้อนี้กะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆเบิ่งแค่นี้เด้อครับผมอยู่ดีไม่แห้งสุคนครับผู้ใดเคยมีแบบนี้กะคอมเมนต์มาให้เบิ่งแน่ครับผมจตุคามรามเทพครับสุดยอดวัตถุมงคลตอนนั้นครับดังมากมายเลยครับผมผู้ใดบ่เคยเห็นกับเบิ่งไว้เด้อมื้อนี้แค่นี้ครับอยู่ดีไม่แห้งสุคนครับ